เปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณนักแสดงสาวสวยที่กำลังถูกจับตามองว่าโอ๊ตปราโมชแอบปลื้มเปิดวาร์ปเอวาปวรวรรณวีรผู้ชงทายาทเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังและนักแสดงสาวสวยจากละครซิทคอมตลก6ฉากครับจานที่กำลังตกเป็นข่าวจับตาดูความสัมพันธ์หลังชาวเน็ตแอบสังเกตโอ๊ตปราโมชตามส่องไอจีเอวาและกดไลค์รัวๆเรียกว่าเอวาสาวฮอตที่กำลังมาแรงเป็นที่จับตามองนั้นดีกรีเป็นสาวทายาทเศรษฐีธุรกิจดังไทยนครพัฒนาบ้านมีถึง13ชั้นราคาหลัก 1,000 ล้านบาทหรูหราและอลังการสมราคาจริงๆแกนอกเหนือจากความร่ำรวยแล้วสาวเอวายังเป็นคนที่เรียกว่าหน้าตาสวยดูดีสไตล์นางเอกเกาหลีน่ารักมุ้งมิ้งที่มาพร้อมกับความน่ารักนิสัยอ่อนโยนมารยาทเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีที่ไม่ว่าใครหลงเข้าไปกดไลค์หรือติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเอวาไอจีSUNFLOWAVA แล้วล่ะก็เข้าแล้วถึงกับหาทางออกไม่ได้เลยใช่ไหมนะจ๊ะหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดถูกยกเลิกงานเหตุไปถ่ายรายการกับพีเคหญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มโอดเป็นผลกระทบอย่างวงกว้างสำหรับวงการบันเทิงไทยเมื่อดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรแจ้งว่าตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนและคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนที่ใกล้ชิดกับมะตูมก็คือดีเจ.PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่21มกราคม64หญิงอภิสราภรรยาแจ็คเชิญยิ้มได้โพสต์ไอจีอิงขีดล่างอภิสราพร้อมกับข้อความว่าไม่คิดว่าจะไกลตัวขนาดนี้กำลังขับรถไปถ่ายงานโดนโทรมายกเลิกงานกลางถนนเพราะเมื่อวานลุงแจ็คไปถ่ายงานมากับพี่พีเคแสดงความรับผิดชอบไปค่ะแล้วใครรับผิดชอบงานที่เสียไปบ้างค่ะไตต้องใช้เครื่องฟอกนะคะไม่ได้ใช้ผงซักฟอกดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทุกคนกรุณารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนี่ครูพยายามสุภาพที่สุดแล้วหลับบ้านกักตัวค่ะนะอ่านข่าวพีเคโรตรวจโควิดใกล้ชิดมะตูมผลตรวจเป็นลบให้กำลังใจคนโดนแคนเซิลงานอ่านข่าวคำไม่ออกลือสนานพีเคติดโควิดเจ้าตัวยันด้วยผลตรวจจากหัวใจตลกคนดังสุเทพสีใสไม่ว่าเกิดกี่ชาติขอหน้าตาแบบนี้ไม่คิดทำสัญญกรรมจากหัวใจลูกผู้ชายสุเทพสีใสตลกคนดังลั่นไม่ว่าเกิดกี่ชาติก็ขอหน้าตาแบบนี้เผยภรรยาเคยขอเลิกหลายครั้งโดนคนดูถูกสารพัดเป็นความภาคภูมิใจของตลกดังสุเทพสีใสที่แม้ว่าจะเกิดมาพร้อมความผิดปกติจนทำให้โดนล้อมาตั้งแต่เด็กแต่เพราะพรสวรรค์ที่ติดตัวมาทำให้เจ้าตัวกลายเป็นนักร้องนักแสดงและศิลปินตลกที่โด่งดังระดับประเทศ20ปีที่รอคอยสุเทพสีใสหลังน้ำตาควงภรรยาวิวาผ่านไปกี่ปีรักไม่เปลี่ยนแปลงคลิปถึงขั้นขออย่าช็อกสามีซุปพริตตี้สุเทพสีใสคงเมียลูกเปิดใจไม่ไอล้อนะพ่อคลิปน่ารักไม่ธรรมดาแถมเรียนเก่งมากๆน้องฟลุ๊กลูกสาวสุเทพสีใสดีกรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ครอบครัวตลกคนดังได้ก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งมีครอบครัวที่ดีมีความสุขลูกสาวน้องฟลุ๊กที่วันนี้โตเป็นสาวสวยที่รักดีเรียนเก่งปัจจุบันเป็นนิสิตทุนของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถมยังรอลุ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งตลกคนดังที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในเวลาใหม่ของรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561
พร้อมจูงมือป๊อปภรรยาคนสวยมานั่งเปิดใจทุกเรื่องราวอุปสรรคที่กว่าจะก้าวข้ามผ่านมาได้ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเจออุปสรรคร่วมกันมากมายจนเกือบจะปล่อยมือเลือกเกิดไม่ได้แกเลือกที่จะเป็นได้ผมไม่เคยคิดที่จะทำสัญญกรรมเพราะมันเป็นอย่างนี้มาแล้วเราอยู่ในวงการอย่างนี้ซึ่งเป็นตัวผมนะหน้าตาแบบนี้เงินก็ดีขึ้นงานก็ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนหูไปกรีดตาไปจับปากอะไรเพราะที่เราเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วสุเทพกล่าวอีกว่าผมบอกเลยว่าถ้าชาติหน้าได้เกิดเป็นคนขอหน้าตาแบบนี้ยังมีคนหล่อๆอีกเยอะนะที่ไม่มีโอกาสได้ทำงานบันเทิงอย่างผมแกเพราะหน้าแบบนี้ของผมเลยทำให้เกิดปัญหากับภรรยาในช่วงก่อนที่จะคบกันด้านป๊อปภรรยาเผยว่าเราได้เจออะไรด้วยกันมาหนักมากไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนที่ว่าหน้าตาแบบนี้ผู้หญิงที่มาคบเป็นผู้หญิงกลางคืนชัวร์ถ้าไม่มีเงินไม่เอาหรอกคนพูดให้เราได้ยินเลยใครฟังก็จุกแล้วมองเราแบบเหยียดหยามหัวจรดเท้าเลยเวลาที่เราไปนั่งทานข้าวกับพี่เทพป๊อปกล่าวอีกว่าซึ่งเราก็ขอเลิกเขาหลายครั้งมากแต่เขาก็ไม่เลิกสุดท้ายแล้วเขาก็คงไม่ไหวบอกว่าเลิกก็เลิกเพราะว่าให้เขาเปลี่ยนอะไรเขาเปลี่ยนได้แกให้เขาเปลี่ยนหน้าเขาเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เรากลับถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องเลิกแล้วล่ะเพราะเขาเปลี่ยนหน้าไม่ได้มันก็ต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่เผอิญเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่น โควิดทำพิษออมสุชาตินาประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งพร้อมคืนเงินภายใน15วันโควิดทำพิษออมสุชาตินาประกาศเลื่อนแฟนมีตติ้งพร้อมคืนเงินภายใน15วันโควิดทำพิษออมสุชาตินา2นักแสดงสาวออมสุชามณียิ่งและตินาสุพนาจิตตลีลาคู่จิ้นในตำนานจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยที่สร้างปรากฏการณ์ความรักหญิงให้แฟนๆได้ฟินและติดตามกันเป็นจำนวนมากล่าสุด21มกราคม64สาวออมและตินาอัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงไอจีเอออมขีดล่างสุชาพร้อมกับเขียนข้อความบรรยายไว้ว่าสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเอออมตินารียูเนียน 10th Anniversary Global Fan Meet ผ่านทางที่จะจัดขึ้นในวันที่30มกราคม2564ทางศิลปินและผู้จัดงานได้ตกลงร่วมกันให้เลื่อนงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางเราได้ให้ความสำคัญด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเนื่องจากงานของเราเป็นงานที่ต้องใช้ทีมงานในการทำงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อการถ่ายทำจึงเรียนมาให้แฟนๆรับทราบและขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยซึ่งทางเราจะทำการรีฟันเงินคืนให้แก่ผู้ซื้อบัตรทุกช่องทางภายใน15วันทำการอ่านข่าวออมสุชาโพสต์เตือนภัยซีสต์แตกในรังไข่เลือดออกในช่องท้องอ่านข่าวออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดอายุ33ปีสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารทุกท่านกรุณาแจ้งบัญชีที่ต้องการรับเงินคืนเข้ามาพร้อมหลักฐานต่างๆดังนี้1สลิปการชำระเงิน2จำนวนที่ซื้อบัตร3อีเมลที่ใช้สมัครไมฟุน4บัญชีที่ต้องการรับเงินคืนโปรดระบุธนาคารเลขบัญชีและชื่อบัญชีทางเราจะทำการโอนเงินคืนให้ภายใน15วันทำการทางศิลปินและไมฟันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี
และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมาณทีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ